มาอีกหนึ่งข่าวกันดีกว่านะคะสำหรับนักแสดง I saw you in my dream นะคะต้องบอกว่าเป็นทีมนักแสดงที่แบบปังจริงๆทั้ง5หนุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นพัตเตอร์ริวเซิร์ฟเกมแล้วก็เจเจค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะมาเล่าความรู้สึกในการที่ได้ร่วมสนุกได้ร่วมถ่ายแล้วก็ร่วมสนุกในการถ่ายทำนะคะ I saw you in my dream หรือว่าชื่อภาษาไทยว่าเธอฉันฝันเรานั่นเองค่ะซึ่งพัตเตอร์เขาบอกว่าชอบฉากที่แบบนั่งรวมกันนะคะส่วนเจเจก็ประทับใจหลายฉากเช่นเดียวกับหนุ่มเกมนะคะแล้วก็หนุ่มเซิร์ฟหนุ่มริวด้วยเขาบอกว่าซีนจูบนี่จูบลอยเลยมันจะเป็นยังไงอย่ารอช้าแฟนคลับไปรอฟังสัมภาษณ์อยู่ไปจัดไปฟังเลยค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง I saw you in my dream ผมก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมริวอินคลาสนะครับรับบทเป็นไอครับสวัสดีครับผมพัตเตอร์บูเวตนะครับรับบทเป็นยูครับสวัสดีครับผมเกมโอลาเลกตาน้อยครับรับบทเป็นอิงครับสวัสดีครับผมเซิร์ฟพัชรานะครับรับบทเป็นโยครับครับเจเจรัชพลนะครับรับบทเป็นวันครับโอ้คงรู้สึกว่าชอบซีนกินรวมอะไรเงี้ยกินรวมที่มีหมายถึงว่ามีแบบมีครบมีแบบว่าคนครบรวมความครบอะไรกับพ่อแม่ด้วยแบบพี่ตีพี่วานอะไรเงี้ยใช่ครับก็แบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกสนุกแบบว่ารู้สึกเฮ้ยมันเป็นคือต้องปูมาแบบว่าพื้นฐานครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี้ยเขาแบบอบอุ่นมากแบบว่าเออรู้สึกว่าถ้ามีครอบครัวแบบนี้อยู่จริงๆอ่ะมันคงจะน่ารักมากๆเลยใช่เราก็เลยแบบชอบอยู่ในมวลองตรงนั้นทำให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นไปด้วยแล้วเหมือนแบบเห็นพวกเขาแบบเพื่อนพี่น้องไปหมดเลยสนุกแล้วก็ที่สำคัญได้กินด้วยอย่าบอกนะว่าที่บนโต๊ะนั้นเรากินหมดของกินจริงๆนะคือหลังฉากมาเต็มเลยครับจริงป่ะจริงจริงหรออร่อยมากเป็นเหมือนการฉากเดียวกันเลยก็เพราะมันได้กินจริงๆใช่ไหมใช่แบบเดินตลาดจริงอะไรนะถ้าสวยโอ้ปล่อยปล่อยต้องวิ่งหาเงินสดกันแล้วเพื่อจ่ายเพราะผัดไทยอร่อยมากเดี๋ยวปล่อยใช่คนอื่นครับคนอื่นก็ชอบซีนปั่นจักรยานต้องไหมครับต้องไหมเขาหินงูเขาหินยานเขาหินงูใช่เพราะแบบเป็นเราไม่เคยไปเจอบรรยากาศอย่างนั้นด้วยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปออกกองด้วยแต่มันก็เป็นซีนที่ยากนะแบบความจริงปั่นจักรยานที่มันซีนยากมากแล้วแบบว่าปั่นให้ตามกันแล้วปั่นให้ใกล้ๆกันแล้วแบบแล้วมีบทพูดด้วยมีไหมมีครับมีแล้วแบบว่ามันยากตรงที่แบบไงกล้องก็ต้องจ้องจับด้วยว่ากล้องถอยไวจริงแล้วก็ต้องปั่นอย่าปั่นไวเกินใช่ใช่ต้องมีโฟกัสระหว่างกล้องด้วยใช่แต่ผมบอกว่าเป็นซีนที่เรามานั่งโก้งกันรวมๆกันใช่มีกินน้ำชาเขียวซ่าด้วยนะชาเขียวแก้วไม่รู้วันไหนนะแต่พี่ยูกินหลายแก้วเลยกินจนท้องอืดไม่ข้าวเย็นไม่กินแล้วก็เป็นซีนที่แบบต้องถ่ายยาวครับเป็นลองเทคแล้วแบบเหมือนผมได้สนุกกับเพื่อนๆพี่ๆจริงๆครับเป็นซีนเหมือนเราเล่นเกมกดอย่างเงี้ยหมุนแล้วเป็นทุลอแดเพราะตัวโยเป็นคนเริ่มทำเกมเป็นซีนที่ถือว่าตัวโยมีบทพูดเยอะที่สุดละนั่งจำกันแบบครึ่งวันได้ครับผมของผมชอบซีนEP แรกเลยครับย้อนกลับมา EP แรกเลยชอบซีนจบ EP แรกครับผมซีนจุบลอยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นพอเราดูอ่ะเรารู้สึกตื่นเต้นกับตัวซีนช่วงท้ายมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนที่ขัดกับมูททุกอย่างที่ EP 1เล่ามาครับแล้ว EP 1มันเล่ามาแบบสดใสแต่ว่าตอนจบมันมีสิ่งที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็มีสิ่งที่ทิ้งคำถามไว้คนดูว่าแบบเออทำไมมันถึงลอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันดูน่าค้นหาแล้วก็เป็นซีนที่ใช้ในการถ่ายทำก็คือสนุกเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายทำก็คือผมต้องนอนอยู่ข้างล่างใช่ป่ะแล้วพี่วอเตอร์นอนทับแต่ว่ามันต้องลอยด้วยกันทั้งคู่ผมก็เลยต้องเป็นคนที่ใส่ชุดข้างในอีกทีนึงแล้วก็ห้อยด้วยสลิงครับผมก็รู้สึกว่าตอนถ่ายทำมันแบบท้าทายที่การใช้สลิงถ่ายด้วยแล้วก็แบบว่ามันสนุกมากๆเลยแล้วพอได้เห็นจริงๆอ่ะเขาตัดต่อมาค่อนข้างเนียนมากแล้วสวยมากเลยใช่แม่จูบลอยก็หมายถึงว่าจูบบนสลิงไปเลยแบบนี้นะคะติดตามได้นะคะ I saw you in my dream เธอฉันฝันเรานั่นเองค่ะ